สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากปั๊มน้ำมันปตท.กุชินาลายบ่ได้บอกว่าปลายทางสิไปไสตอนนี้แต่ว่ามิกกี้มีเรื่องด่วนเข้ามาเดี๋ยวก่อนสิเอาเรื่องนั้นต้องขอบคุณเทปเทปนี่เป็นเซลขายสีที่ OA เป็น MC เป็น MC เป็น MC แล้วมาขอถ่ายรูปเทปเดี๋ยวๆๆสีที่ OAเอาไว้ใส่นอนเอาไว้ใส่นอนใส่อีหลีก็ได้ใส่อีหลีก็ได้เทปเอามาฝากเอามาฝากมาขอถ่ายรูปเรามาฝากสีที่ OA ผู้เชี่ยวชาญงานไม้อันดับหนึ่งโอ้ยพอดีใส่สีอยู่ใส่สีที่ OA อยู่นะใส่สีที่ OA ขอบคุณหลายเทปนะขอบคุณครับขอบคุณครับมีเรื่องด่วนเข้ามาพอดีตอนนี้มีน้องคนหนึ่งแฟนของน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงถูกหลอกให้ไปใส่เอาซื้อไปเปิดห้องเช่าพอเปิดห้องเช่าแล้วเสียให้ไปหาหลอกคนมาติดมาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดถ้าหาบ่ได้ถ้าหาแพ้บ่ได้มื้อนี้กูจับมึงเดี๋ยวผมสิต่อสายไปยังน้องผู้ชายคนนี้ก่อนสิให้น้องมันเล่ามื้อนี้มีนัดไลฟ์ทีวี 20:15 ที่ท่านบูบูนี่ท่านบูบูนี่โอ้ยเบอร์โทรผิดเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับลุงเกียงไก่นะครับพี่ครับเรื่องเล่ามันเป็นยังไงเรื่องเล่ามันเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับคือแฟนผมอ่ะเมื่อก่อนเขามีเพื่อนอยู่2คนครับเป็นผู้หญิงแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาอ่ะเหมือนว่าเขาเสพยาแล้วก็ติดยาเพื่อนเขาอ่ะแล้วเขาก็เคยไปโดนจับด้วยกันแต่แฟนผมอ่ะเขาไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาก็โดนจับติดคุกไปแล้วแล้วทีนี้เหมือนว่าทางตำรวจอ่ะเขายังไม่พอใจเขาอยากจะให้แบบหาคนที่ขายยามาให้เขาอะไรเงี้ยครับหาคนที่ขายยามาให้เขาใช่ครับแล้วจะไปหาที่ไหนอ่ะก็ใช่ครับแล้วแฟนผมอ่ะเขาไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วทีนี้แบบวันนั้นอ่ะเขาทะเลาะกับผมแล้วเขาก็เก็บเสื้อผ้าจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านแล้วทีนี้แล้วมันเหมือนว่ามีพวกตำรวจที่มันเคยจับไปครับเขามีเบอร์เขาเอาเบอร์มือถือจากคนที่โดนจับที่คุกไปครับครับเขาก็เมมเบอร์ไว้แล้วเขาก็โทรมาหาแฟนผมมาบอกว่าเอาทะเลาะกับแฟนเหรอไม่มีที่อยู่เหรอนั่นมาอยู่นี่เดี๋ยวเขาก็ให้เงินยืมเช่าห้องรายเดือนให้อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วแฟนผมก็ไปคืนนั้นแล้วผมก็เขาบอกผมว่าเขาจะกลับบ้านครับผมว่าจะกลับบ้านแล้วทีนี้เขาก็หายไปคืนนึงแล้วเขากลับมามันตีสามตีสี่ครับแต่ว่าของอ่ะเขาก็เอาใส่รถยนต์ผมไปแล้วก็เอาไปเก็บหมดแล้วเขาก็มาแต่ตัวเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วมาเมื่อวานเนี่ยครับเขาเพิ่งมาที่สองวันนะครับสองวันใช่ครับหนูเป็นคนที่ไหนหนูเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนนครนายกครับแล้วแฟนคนที่ไหนแฟนคนสกลนครครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันที่ลังสิตครับหนูอายุเท่าไหร่ตอนนี้ผม29ครับแล้วแฟนน่ะแต่25ครับตอบแล้วเรื่องราวเป็นยังไงตอนเนี้ยแล้วทีนี้แล้วเมื่อคืนเนี้ยแล้วแฟนผมพอเขากลับมาประมาณ 4:00 แล้วตอนเช้า 8:00 ผมก็มาทำงานปกติแล้วเขาก็ประมาณ 9:00 เขาก็จะอาบน้ำเป็นตัวเขาก็จะออกไปครับแล้วผมก็ถามเขาว่าเขาจะไปไหนเขาบอกว่าเขาจะไปห้องน้องเขาบอกนี่ครับว่าบอกเขาจะไปห้องน้องเขาเช่าห้องอยู่ห้องข้างน้องคือแบบว่าเขาจะผมว่าเขาทะเลาะกันแบบว่าเลิกกันแยกกันอยู่เงี้ยครับครับเขาบอกว่าเขาเช่าห้องใหม่แล้วจะไปหางานทำเนี่ยเช่าห้องใหม่แล้วอยู่ติดกับห้องน้องแต่ผมไปดูที่ห้องน้องเขาอะครับก็ไม่มีครับน้องเขาก็บอกว่าผมไม่ได้มานี่อะไรเงี้ยครับเขาไม่บอกเขาอยู่ที่ไหนครับแล้วกลางวันก็จะไม่ได้คุยกันครับแล้วพอดึกๆเนี่ยแล้วเมื่อคืนประมาณ3:00ครับเขาก็ส่งข้อความมาว่าช่วยด้วยผมก็เลยโทรกลับไปเขาก็แบบว่าเขาไม่รับโทรศัพท์ตัดสายทิ้งเขาบอกว่าเขารับโทรศัพท์ไม่ได้เขาบอกว่ามีคนเหมือนแอบฟังอยู่เหมือนห้องข้างๆอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ผมเลยว่าเรื่องเป็นยังไงเขาก็บอกว่าตอนที่ทะเลาะกันที่ออกไปคืนนั้นน่ะมันมีตำรวจอ่ะ
เหมือนว่าคุยกับเขาบอกว่าให้เงินยืมเปิดห้องให้รายเดือนแล้วก็แบบว่าบอกว่ากุญแจห้องอ่ะไม่มีนะกุญแจห้องอ่ะหายครับอยู่เนี่ยไม่มีอะไรหรอกแถวเนี้ยที่ตึกเนี้ยเป็นพวกตำรวจทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าแล้วบางคืนเขาจะไปตั้งด่านไปล้อมจับพวกยาบ้านี่ครับแล้วเขาเอาพวกยามาครับแล้วแฟนผมว่าเขาออกมาหาผมแล้วพอกลับไปเนี่ยเขาก็เจออุปกรณ์เสพยาอยู่ในห้องแล้วก็เขาก็กลัวว่าตำรวจจะเอายามายัดไว้ในห้องครับแล้วก็แบบให้เขาเป็นแพงไงครับแล้วแฟนของหนูว่าเสพยาไหมไม่เสพครับยุ่งเกี่ยวไหมไม่ยุ่งครับคาดว่าน่าจะเป็นสภ.อะไรเขาบอกว่าแค่คลองหลวงนะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งก่อนจะถึงตลาดไทยแล้วครับและตอนนี้จะให้ช่วยเหลืออะไรบ้างหมายถึงว่าแฟนเขาจะให้ช่วยเหลืออะไรอย่างไรตอนนี้คือเขากลัวว่าเขาจะโดนเป็นแพ้เขาบอกว่าคนมีชื่อคนหนึ่งที่ตำรวจเขาให้ตามให้หน่อยแล้วให้เอาให้แฟนผมว่าเอายาไปให้แล้วแฟนผมมันไม่ทำเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้เขาไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าตำรวจเนี่ยจะเอาแสดงว่าตำรวจก็มียาเสพติดนะสิเขามีอยู่ครับเขามีอยู่แล้วเขาบอกแฟนผมว่าเขามีอยู่ตัวเนี้ยเขาไปจับมาเขาได้มา70 จีครับ70 กรัมครับไอ้ครับอ๋อได้ยาไอ้มา70 กรัมครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ไอ้คนเนี้ยให้มันรับเขาบอกอย่างเงี้ยครับจะขอให้แฟนผมอ่ะพยายามติดต่อไอ้คนนั้นนะครับแต่ว่าคนนั้นน่ะเหมือนเขารู้ตัวแล้วครับอ๋อไอ้คนที่จะรับไอซ์ก็รู้ตัวแล้วใช่ครับแล้วจะหนูแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็ตัวให้ผมไปที่ตึกบอกว่าให้เอากุญแจไปให้หน่อยให้เอากุญแจไปให้เขาจะล็อกห้องเขาจะออกจากห้องแล้วเขาจะล็อกไว้ของเขาจะทิ้งไว้นั่นแล้วผมบอกว่าผมไปไม่ได้หรอกผมเคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแล้วพี่ชายผมก็บอกว่าอย่าไปนะถ้าเกิดไปแล้วสมมติว่ามีคนซุ่มดูอยู่เนี้ยเขาโยนให้ผมอะผมก็เป็นแพ้ใช่ไหมครับใช่ถ้าผมว่าผมมาเหมือนว่าผมมาไปส่งให้เขาเหมือนไปส่งยาแต่จริงๆเขาให้เอากุญแจห้องไปให้ก็เลยไม่ไปผมก็เลยไม่ไปครับแล้วผมก็แล้วพี่ชายผมว่าเขาก็บอกว่าให้ปิดเครื่องมาเลยนอนอยู่ในห้องเลยแล้วเกิดว่าเดี๋ยวเขาดูว่าจะเป็นยังไงทีผมก็กลับมานอนห้องปกติแล้วประมาณ3 ทุ่มเขากลับมาแต่ผมก็กลับมาครับแล้วเขาบอกว่าคุณกลัวอะไรนะต้องปิดเครื่องเลยหรออะไรเงี้ยเขาได้ทำยังไงคือผมไปไม่ได้บอกว่าไปไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็พังที่เขาก็โทรมาหาผมคือผมมาทำงานอยู่ครับตอนเนี้ยแล้วทีนี้เขาก็โทรมาหาผมเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอารถยนต์อะไปขนของออกมานะเขาบอกอย่างผมเลยบอกว่าก็ดูให้ดีแล้วกันผมกลัวว่ารถจะเป็นชื่อผมด้วยผมกลัวว่าถ้าเกิดไปแล้วเหมือนว่าเขารู้ตัวว่าเราจะหนีเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะยัดยาให้อย่างเงี้ยผมก็กลัวอย่างนี้นะที่ผมเลยบอกว่าแล้วก็ทำเป็นปกติไปก่อนแล้วก็มาเก็บของแบบอะไรที่จำเป็นน่ะแล้วก็ใส่รถแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามาพอดีก็บอกเขาว่าแม่ให้กลับบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเนี่ยแล้วผมก็โทรไปไม่ได้แล้วโทรไปเป็นยังไงตอนที่โทรไปตอนนี้ถ้าโทรไปเขาก็จะไม่คุยเขาก็จะพูดบอกว่าอยู่กับน้าโทษให้น้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับน้ายังไม่ว่าอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วคืออยู่กับตำรวจแล้วตำรวจอ่ะมันแฟนผมบอกว่าเขาบอกว่าไม่ให้บอกใครถ้าบอกใครอ่ะจะเอาให้แฟนผมมาเป็นผู้ค้าครับโอ้หมายถึงว่าจะยัดเยียดใช่ครับเขาบอกว่าถ้ามึงไม่บอกใครนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยัดให้เลยฮะบอกว่าถ้าบอกใครผมจะให้แฟนมึงรู้อย่าให้ใครรู้ทั้งนั้นว่าอยู่ที่นี่ว่าที่นี่หนูชื่ออะไรเนี่ยลืมถามชื่อผมชื่อไก่ครับไก่บ้าจำอาคารตรงนี้ได้ไหมเป็นลักษณะอาคารอย่างไรตรงที่ขังน้องเขาไว้หรือว่าตรงที่ห้องพักน้องเขาเนี่ยเป็นชื่อตึกนงนุชครับชั้น2ครับห้องผมไม่แน่ใจเขาบอกผมแล้วครับตึกนงนุชชั้น2อยู่ที่มันเขียวคลองหลวงซอย18ครับเข้าไปคลองหลวงซอย18ครับคลองหลวงนงนุชครับชื่ออาคารว่าตึกนงนุชตึกนงนุชนี่เป็นตึกอะไรตึกพาณิชย์ตึกอะไรคล้ายๆตึกรายวันนะครับแต่ว่ามันเป็นรายเดือนเห็นเขาบอกว่าเก็บค่าเช่าแบบว่าเดือนละ2,000ต่อคนนะครับตึกนี้เป็นที่ตำรวจเขาเช่าให้ใช่ไหมใช่ครับ
เอาเช่าให้ทำไมเป็นชื่อแฟนอ่ะก็เขาให้เงินแฟนเช่าอ่ะครับเขาให้แฟนผมยืมเงินครับแล้วก็ให้แฟนผมมาเช่ารู้จักกันแค่วันเดียวนี่นะใช่ครับผมก็เลยถามว่าเขารู้จักเขาหรอบอกว่าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเขาเนี่ยเขาให้ยืมเงินก็คิดว่าเขาดีไงครับแล้วพอเก็บของไปได้วันเดียวแล้วพอตื่นๆอ่ะเขาก็มาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาไปจับยาที่นั่นมาแล้วก็มาพูดให้ฟังแล้วเขาก็เลยรู้ว่าเอ้าแสดงว่าพวกนี้เป็นพวกไม่ดีอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าจะไม่ได้ทำไงขับรถไปเพิ่งไปนี่แค่สองคืนนะครับคืนนี้คืนที่สองใช่ไหมใช่ครับเมื่อคืนครับคืนที่สองเนี่ยแล้ววันนี้คือวันที่สามแต่วันที่สามเนี่ยตำรวจเขาจะพยายามให้เอายาไปส่งแล้วใช่ครับไก่เคยเห็นหน้าตำรวจเหล่านี้ไหมผมไม่เคยเลยครับผมไม่เคยรู้จักผมไม่เคยเห็นเลยครับแล้วผมจะช่วยยังไงดีวะเนี่ยคือผมก็ไม่รู้จะเรื่องใครอะพี่ผมก็ถามลูกพี่ลูกน้องผมนะครับเขาเป็นตำรวจแล้วตากพระองค์อยู่แล้วเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรคือพยายามให้เอาของออกมาที่มันเกี่ยวกับเราพวกเอกสารชื่อเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะให้ไปบอกเจ้าของห้องว่าจะคืนห้องไหมครับแล้วแบบผมบอกว่าเจ้าของห้องอ่ะก็เขาก็รู้เห็นกันหมดเลยทั้งตึกอะครับเขารู้เห็นกันหมดเลยเหมือนว่าที่เนี้ยมันเป็นเหมือนที่พักของตำรวจเวลาเขาจับอะไรมาได้เงี้ยครับเหมือนเป็นเซฟเฮาส์ของตำรวจที่ไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับเขาบอกว่าเนี่ยจะทำอะไรก็ดูให้ดีนะตรงนี้เนี่ยสายพวกเขาหมดเลยแต่ไปไหนมาไหนก็เขาให้คนดูตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วเขาจะให้มาดูเองทำไมเขาจะมาตามเองทำไมเขาแฟนผมเลยบอกว่าเหมือนเขาอ่ะคิดมันมีคนอ่ะแฟนสงสัยเพื่อนแฟนผมอะครับที่โดนจับไปอ่ะคงไปพูดว่าพ่อแฟนผมอ่ะเป็นคนเด็กส่งยาครับเขาก็เลยตามอย่างเงี้ยอ๋อแล้วจริงๆส่งจริงไหมล่ะไม่ครับผมไม่เคยยุ่งครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เขารู้จักเนี่ยเขาก็มารู้ที่หลังเหมือนกันว่าพวกนี้มันยุ่งกับยาครับอ๋อแล้วเพื่อนเคยโดนจับไปแต่ตัวเองไม่โดนจับใช่ไหมก็เคยไปโดนแล้วกันแต่ว่าเพื่อนน่ะติดคุกแต่ว่าตัวเขาอ่ะรอดเพราะตัวเขาไม่ได้ยุ่งไม่ได้เสพอะไรครับตัวทีมีเคยฉี่สีม่วงไหมไม่เคยครับไม่เขาไม่เคยประวัติเลยครับเขาก็ตรวจเยี่ยมตลอดเวลาโดนจับอ่ะเขาก็ยืนยามองมันตลอดแต่ว่าเขาอะไปอยู่กับเพื่อนพวกนี้ครับพวกเพื่อนเขาที่โดนจับก็จะมีพวกเที่ยวพวกนี้ตลอดเลยแล้วตอนนี้เพื่อนเขาก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าโดนจับหมดแล้วเหมือนว่าเขาว่าเอาเบอร์มาจากมือถือของเพื่อนครับพวกตำรวจนะครับแล้วเขาก็พยายามมีคนแปลกๆครับแฟนผมว่ามันมีแบบเบอร์แปลกๆโทรมาถามว่าเอายาไหมเนี่ยเอาไว้เอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็พูดอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนบอกว่าอะไรเอาไปยุ่งโทรมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเบอร์มาจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแฟนผมก็ถามเขาเลยเขาบอกว่าเขามีเบอร์เขาบอกว่าเขามีเบอร์เขาดูเราอยู่เขาพูดอย่างเงี้ยครับเขาพูดกับแฟนผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะว่าผมจะหาทางช่วยอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับโอเคมีอะไรเดี๋ยวผมโทรไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนส่วนข้อมูลที่จริงอ่ะข้อมูลเป็นยังไงผมมันเป็นเคสแปลกๆอ๋ออ่านอยู่คอมเมนต์ครับอ่านอยู่ครับผมก็บ่ได้ว่าไปซอยแต่ว่าหรือว่าไปเฮ็ดอีหยังแต่ว่าเพียงผมเอามาถ่ายทอดให้ฟังผมเอามาถ่ายทอดให้ฟังผมบ่เข้าไปหรอกครับผมบ่เข้าไปครับครับออกตัวจักหน่อยอาจารย์เขาบอกว่ามีญาติเป็นตำรวจก็แปลกๆครับนะซอยกันคิดซอยกันพี่หน้าเบิ่งสังคมเป็นจังซี่ล่ะก็เฮาก็บ่พลาดไปเขาก็บอกพลาดก็ดีสังคมซอยกันครับสังคมซอยกัน ก็เรื่องของเอาว่าอยากเล่าเรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยติดกับเด็กเนื้อปลาครับครับครับนี่แหละผมก็เลยเอามาเผยแพร่ไงผมก็เลยเอามาเผยแพร่ครับขอบคุณทุกคนที่เตือนขอบคุณดีน้ำกันเหมือนอะไรไทยเฮ้านะขอบคุณที่เตือนผมก็ไม่ได้ว่าผมเชื่อเขาดอกผมก็ฟังผมก็สอบ
สอบข้อมูลสอบข้อเท็จจริงไปเนาะระหว่างนางนกตัวครับเนี่ย50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นป่ะอันนี้บ่มันเขตมุกดาหะบ่ได้เขตอำนาจเจริญเนี่ยอันนี้เป็นเขตเมื่อกี้เนี่ยผมก็ขับรถมากกัน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเลยเที่ยงพอดีกันมีเรื่องสิเว้าเรื่องห้องน้ำอยู่สำนักงานคุ้มประพฤติของจังหวัดหนองบัวลำพูครับขอเว้าเรื่องห้องน้ำจักหน่อยก่อนเด้อเรื่องห้องน้ำกะห้องน้ำอาคารเพิ่งสร้างเสร็จผมก็ได้ใช้บริการอยู่แต่ว่ากะนอกจากผมใช้บริการก็มีคนอื่นไปใช้บริการแล้วใช้บ่ได้ใช้ห้องน้ำของคุ้มประพฤติบ่ได้ชั้น1กับชั้น2อ่ะใช้บ่ได้แต่ว่ามันแปลกใจตรงที่ว่าประชาชนใช้บ่ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ถือกุญแจมาเปิดใช้ได้ห้องน้ำตรงนี้มีคำถามว่าห้องน้ำเนี่ยเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่แม่นบ่เหมาะสำหรับประชาชนแม่นบ่สร้างเพื่อเจ้าหน้าที่แม่นบ่ได้สร้างเพื่อประชาชนพุ่นให้ไปใช้อยู่ไกลๆพุ่นน่ะเน่าก็เน่าห้องน้ำเน่าๆผมใช้เข้าบ้านสิล่ะใช้ห้องน้ำเน่าๆกะบ่เป็นหยังกะสิเฮ็ดเรื่องถึงอธิบดีสำนักงานคุ้มประพฤติอ่ะครับสิเฮ็ดเรื่องถึงอธิบดีนะครับสิเฮ็ดเรื่องถึงอธิบดีเพราะว่าถ้าสร้างแล้วห้องน้ำใช้บ่ได้ตรวจรับงานได้จังไดถ้าสร้างแล้วใช้บ่ได้ตรวจรับงานได้จังไดแต่ว่าบัดนี้ถ้าสร้างแล้วห้องน้ำตรงนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่เขียนไปเลยประชาชนใช้ไม่ได้เขียนไปเลยครับห้องน้ำเฉพาะเจ้าหน้าที่ประชาชนใช้ไม่ได้เขียนไปเลยครับแต่ว่าคันที่เอาถือกุญแจคนละลูกเวลาจะของกี่ไส้แล้วมาเปิดไส้นี่บ่แม่นแล้วมันเป็นภาษีของประชาชนน่ะประชาชนก็ยอมมีสิทธิ์ใส่ได้ถ้ามันบ่สะอาดก็จ้างแม่บ้านมาดูแลรักษาความสะอาดตัวครับบ่แม่นว่าชาวบ้านนี่ใส่หัวให้ไปใส่แต่ของน้ำเน่าๆบ่จะของยามที่ใส่เปิดกุญแจใส่เอาถึงชั้น1ถึงชั้น2ผมบ่เข้าใจอ่ะครับแต่ว่าเอาละบ่เป็นหยังท่านอาจสิเฮ็ดถูกก็ได้คือด้านล่างเป็นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดด้านบนเป็นคุ้มประพฤติทั้ง2แห่งอาจสิเฮ็ดถูกก็ได้ห้องน้ำตรงนี้เขาอาจสิสร้างมาเพื่อเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยก็บ่รู้ว่าผมสิไปถามผู้ใดว่างบประมาณเราเนี่ยสร้างมาเพื่อเจ้าหน้าที่นะผมก็สิเฮ็ดหนังสือถามไปที่สำนักงานคุ้มประพฤติว่าสำนักงานยุติธรรมหนองบัวหรือสำนักงานคุ้มประพฤติหนองบัวลำพูห้องน้ำตรงเนี้ยเขาบ่ได้ไว้ให้ประชาชนใช้ให้ไปใช้ห้องน้ำเน่าๆอยู่ด้านหลังห้องน้ำดีๆพวกนี้เขาใส่กุญแจไว้ให้สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อบริการประชาชนสิได้รู้เด้ครับสิได้รู้ค่าใจไม่หลายมือนั่นแหละว่าสิถามอยู่ก็เลยบ่ได้ถามบ่เข้าใจกลายเป็นประชาชนเป็นพลเมืองชั้น2ไปเลยบัดนี้ไปเบิ่งห้องน้ำสารกลางจังหวัดเด้อห้องน้ำสารกลางจังหวัดผู้ว่าท่านธนกรอึ้งจิตไพศาลใส่ห้องน้ำเน่าๆมาหลาย10ปีแต่ว่าพ่อท่านผู้ว่าธนกรมาโอ้ยพ่อเอ้ยห้องน้ำนี่มาสะอาดมาดีคักแค่บัดนี้พ่อเอ้ยจากห้องน้ำที่เคยผูกสายศีลไว้บ่ได้ผูกสายศีลแล้วซุมื้อนี้ห้องน้ำบ่ได้ผูกสายศีลแล้วใส่ได้มัดข้าราชการระดับใดก็ใส่ห้องน้ำน้ำกันได้แต่ว่าบัดคุ้มประพฤติกับยุติธรรมอาจสิเป็นหน่วยงานพิเศษอาจสิเป็นสำนักงานพิเศษเขาเลยกันไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ประชาชนให้ไปใส่ของน้ำเน่าๆทั้งด้านหลังเอ้ยเงือกหลายคันผมเบาๆกับพี่ผู้ใดกล้าเบาให้ข้าเจ้าพี่น้องประชาชนก็ได้ของน้ำเน่าๆผู้เจ้ากล้าไปใส่บ่ล่ะเจ้าหน้าที่ไปใส่บ่ล่ะกับ
สัญญาณบ่ดีครับเครื่องผมก็ฮ้อนนำเก็บผักติ่วก่อนได้ว่าท่านมันติ่วๆมันหมุนติ่วๆติเว้าต่อเนาะว่าฮอดเรื่องไหนอ้อหมุนติ่วๆแล้วๆๆๆเทพพระบุตรแถบนี้จะบ่มีสัญญาณอ๋อครับครับมันบ่มีสัญญาณเนาะเที่ยงแล้วเธอได้กินข้าวยังใช่เนาะมันเป็นไงเนาะเอาไฟแดงดินี่นี่ในเสื้อแหละมีแต่เบิ้งเลยเพราะไม่ได้เบิ้งอันนี้มันหมุนมันไม่มีสัญญาณเมื่อกี้นี่ครับไฟเขียวหรอใช่เลยปับบอทท่อกับมีด้ะจะไปทางไหนเดี๋ยวด้ากำลังหาทางอยู่ไปน้ำ GPS นั่นแหละจะกินไปทางใด GPS ก็ได้เดี๋ยวมีข้าวดีที่พ่อสู้ฟังอยู่เฝ้าเขาสู้ทางปกติก่อนนี่ก็ได้กินข้าวอยู่คุณสีกลับมาแล้วใส่อ่ะคุณสีเมื่อกี้เนี่ยได้รับการประสานงานจากคุณจิตติสิงคู่เรื่องกรณีถ่ายคลิปของตำรวจคนที่บอกว่าประชาชนบ่มีสิทธิ์ถ่ายภาพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประชาชนบ่มีสิทธิ์มาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นั่นแหละครับก็เมื่อวานนี้ยังมือแรงจิตติก็ได้รับแจ้งจากกำนันบอกว่าให้จิตติเข้าไปสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองยะโซเดอร์มือหนีวะสัน จิตติก็เลยไปมันคือว่าไปเคลื่อนลำเปล่าสันตรงไปร้อยเอ็ดคว้าไปกาสินไปกรุงเทพที่ไปกรุงเทพไปนี่ที่ไปกรุงเทพมีนัดสองทุ่มเครื่องมันจะไปท่านบ่นี่กรุงเทพกันนะจะเฝ้าเดี๋ยวหาทางหลักก่อนหาทางหลักที่ไหนได้อยู่เดี๋ยวได้
คิตตี้ก็ได้ไปพบเจ้าหน้าที่มื้อนี้ก็ได้ไปพบดาบตำรวจบรรจงอยู่เย็นคิตตี้บอกว่าได้รับความเมตตาจากดาบตำรวจบรรจงอยู่เย็นว่าซั่นเพราะว่าภาพที่คิตตี้ส่งมาให้ผมนั่นที่ไปถ่ายที่ทายทรงไม้ผมนั่นเป็นภาพของเป็นตำรวจคนละคนเป็นตำรวจคนละคนครับคนที่อยู่ในคลิปอยู่ในภาพดาบตำรวจยูเย็นไอ้ดาบตำรวจบรรจงยูเย็นบ่ได้เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้นในการตั้งด่านบ่ได้ไปตั้งด่านบ่ได้ว่าเป็นคนอยู่ในคลิปก็จิตติบอกว่าอ้าวหมาเนี่ยมาอยู่ถนนเกือบมันเขาชนเราจิตติก็บอกว่าได้รับความเมตตาจากดาบตำรวจบรรจงยูเย็นผมก็ได้คุยไปนี่ผมก็ได้คุยว่าโอ้พี่เกียงไกรคือเล่นผมนักแท้ว่าสันโอ้ก็ได้ขอโทษขอโพยขอโทษขอโพยดาบตำรวจบรรจงยูเย็นนะครับที่มีการสื่อสารผิดพลาดคือจิตติก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้เนาะผมบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์กันบ่ได้โทษจิตติโทษผมนั่มตัวผมก็มีความผิดจิตติก็มีความผิดผิดต้องรับผิดชอบผิดก็ต้องขออภัยแต่ว่าต้องการเพียงสื่อสารกับตำรวจคนที่อยู่ในคลิปเท่านั้นแล้วมือแรงกับสิบประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการกับดาบตำรวจบรรจงยูเย็นครับต่อมาที่นี่สำหรับคืบหน้าของดาบตำรวจที่อยู่ในคลิปก็ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองยะโสธรสัญญาณนี่เป็นระยะครับตอนนะครับก็ได้รับการจิตติก็แจ้งผมเมื่อวานได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของสภ.เมืองยะโสธรแล้วว่าเหตุการณ์ตามคลิปที่มีคนออกมาบอกว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแล้วแต่ว่าเพราะว่าถูกย้ายยังพ่อต้องตั้งกรรมการสอบสวนพร้อมนะท่านต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยพ่อมาครับฝ่าฝืนคำสั่งไม่เอาไล่แรกไปเลยนะช่วงนี้ไม่เห็นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายเลยหรือว่าท่านมองคนละมุมกับผมมองว่าเหตุให้ทำงานตำรวจแห่งชาติเสียหายหรือว่ามุมของท่านมองว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันบ่แม่นประชาสัมพันธ์เด้อแนวนี้บ่แม่นดอกเอาละสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้ก็หลังจากย้ายแล้วผมว่าชื่อนี่บ่ควรสิปิดที่หยังให้ไปหาเองท่านเฮ็ดป้ายถือบ่ล่ะคันบ่เฮ็ดป้ายบ่ถือท่านก็รับผิดชอบอีกเฮ็ดป้ายอีกนะแสดงต่อหน้ากล้องสมหน้าเนี่ยเป็นไดเพราะว่าบัดนี้นี่ล่ะไอ้พวกแสดงต่อหน้ากล้องเป็นจังได๋ผมเว้าให้ฟังชัดๆนะผมสิเว้าให้ท่านฟังชัดๆนะเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนทั้งหลายจริงๆพวกท่านจบแค่ม.6จ
จบม .6 ไปเรียนต่ออีก2ปียังเก่งกันได้แค่ปวชแล้วเอามาเฮ็ดงานแล้วพวกท่านรู้บ่ครับว่าประชาชนเขาจบปตรีปเอกปโทพุ่นเด้เขาจบฮอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกพวกเจ้าน่ะนะเขาชื่อว่าพวกมึงก็คือจังขี้ไล่พวกเอาว่าพวกเจ้าล่ะบ่ต้องว่าพวกมึงหรอกพวกเจ้าน่ะจบแค่ม .6 ไปเรียนต่ออีก2ปีจบออกมามานี่อีพอกึ่งกล้ามดากมานี่กูคักกูเก่งพวกชาวบ้านระดับที่ครูบาอาจารย์เขาบอกเขาสอนน่ะบ่เอาเงิดเงิดขนาดเลยเงิดหัวสิแตกแต่ว่าบ่แตกดอกหัวน่ะสีแซงหรือสีเหลี่ยวเนาะเอาสีแซงรถมันหนักมั้งผมเงิดหลายอ่ะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาเด็กน้อยจบม .6 นี่ไปเฮ็ดงานอย่างอื่นซะคันเฮ็ดงานแบบนี้เห็นว่าละบัดนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นน่ะมันอ้างกฎหมายอีพ่อเอ้ยกฎหมายที่มันอ้างนี่ออกมาจากสำนักบูริมเซาลินพุ่นนี่น่ะนะเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยมันบ่มีกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายย่าน่ะสิ่งที่มันอ้างแม่มันไปฝึกอยู่บูริมหรือเซาลินที่ใดบูนี่แจ็คมันแจ็คมันเอาเวลาใดไปฝึกบูนี่มันฝึกตอนไหนบูนี่สงสัยจากอาจจะเป็นจากสำนักรีสอร์ทไร่สินธรรมก็ได้พออยู่เมืองไทยมันมีอยู่สำนักรีสอร์ทไร่สินธรรมสิ่งที่มันบอกแม่มันก็เลยบอสมันบอกแม่ให้คนทั้งประเทศหัวเราะมันอะแต่ว่าคันไปเว้าอยู่ในสำนักรีสอร์ทไร่สินธรรมนี่บ่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นสำนักไร่สินธรรมอยู่แล้วมึงเว้าจังไหนมึงก็เว้าออกมาโลดบ่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเพราะว่ามึงอยู่ในอำนาจมึงอยู่ในชุดสีกากีมึงอยู่ในชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมึงก็ถือกล้องแล้วมึงก็ถือกล้องมึงก็ถ่ายคลิปเขาแล้วว่าจ่ามึงก็ดูมินดูแค้นชาวบ้านบ่น่าเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะบ่น่าเชื่อบ่น่าเชื่อคำบอกคำจ่าครับบ่น่าเชื่อแต่ว่าคันบอกว่าคำบอกคำจ่านี่ออกมาจากสิทธิ์ของสำนักรีสอร์ทไร่สินธรรมนั่นเออคือคักเออกูอยากเห็นเจ้าอาวาสกูอยากเห็นเจ้าสำนักมึงเด้มันสิเป็นยังไงว่าเจ้าสำนักรีสอร์ทไร่สินธรรมเนี่ยมันสิเป็นสำนักยังไงเอ้ามันก็สิเป็นรีสอร์ทไร่สินธรรมตัวมันบ่มีอีหยังเป็นข้อเท็จจริงเนาะคำบอกมาบอกออกมวนของมันไปซื้อๆเนาะสมดำนาคือเขาใหญ่ไปใหญ่ไว้ใหญ่หน่อยตัวพ่อนั่นถ้าเป็นไข่บ่จะใหญ่เด้ออย่างอื่นนั่นผุนแล้วพ่อเอ้ยโอ้ยสิบายมึงบ่ฮอดดอกเจ็บต้องกราบง่ามๆขออภัยดาบตำรวจบรรจงอยู่เย็นเป็นย่างสูงนะครับเด้อถ้ามือแรงที่ให้ทางเพจของเครือข่ายเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนได้ประกาศขอโทษย่างเป็นทางการนะเอาฝากไปทั้งกรมคุ้มประพฤตินะครับเนี่ยกรมคุ้มประพฤติท่านอธิบดีกรมคุ้มประพฤติอยากให้ท่านมาสอดส่องมาตรวจสอบสำนักงานคุ้มประพฤติและก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับกรณีห้องน้ำใส่บ่ได้แต่ว่าคันว่าใส่บ่ได้เจ้าหน้าที่ก็สามารถใส่กุญแจเปิดเข้าไปใส่ได้นะห้องน้ำเพิ่งอาคารนี้เพิ่งเปิดใส่เพิ่งเปิดทำการค่านี่เพิ่งเปิดทำการแต่ว่าบ่รู้หยังเกิดขึ้นว่าห้องน้ำใส่บ่ได้แล้วสำหรับประชาชนใส่ได้แต่เจ้าหน้าที่ที่มีกุญแจครับอยากให้ท่านตรวจสอบแน่หรือว่าประชาชนเนี่ยเป็นพลเมืองชั้น2บ่สามารถร่วมใส่ร่วมกันครับเจ้าหน้าที่ได้บ่ไอ้เจ้าหน้าที่ซุ่มนี่มันสิไปปตท.บ่หนอมันสิไปเข้าห้องน้ำอยู่น้ำปั๊มน้ำมันบ่หนอ
มันสิเรียกบ่ว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่มันสิไปเข้าห้องน้ําอีกห้องนึงบ่เนาะเค้าก็ให้ใส่น้ํากันเบิดละพอห้องน้ําอยู่ชั้นกลางเค้าก็ให้ใส่น้ํากันเบิดละพอบ่เห็นไปแยกใส่ไผแยกใส่มันก็บ่เห็นเป็นหยังพ่อมีห้องน้ําของเจ้าของแน่บัดนี้ว่าอีพ่อเอ้ยบัดนี้อันนี้ของกูประชาชนใส่บ่ได้ซั่นแล้วบัดนี้ซั่นแล้วบัดนี้เออมันเงือกหลายแท้กําลังเข้าสู่โอ้อีพ่อเอ้ยเขียงแม่สิเฮ็ดเขียงไม้มะขามเฮ็ดเขียงสี่เหลี่ยมอยู่เด้อคิดออกแล้วเฮ็ดแต่เขียงกลมแล้วสิเฮ็ดเขียงสิเฮ็ดเขียงแบนได้บัดนี้มีไม้มะขามอยู่บ้านตัดไม้มะขามลงอยู่เอาว่าเรื่องกฎหมายขายฝากจักหน่อยนึงเด้อกฎหมายขายฝากสิมีการแก้ดีครับดีครับกฎหมายขายฝากดีครับที่ผ่านมาไอ้ในทุนดีๆอยู่หนองบัวลำพูกับบ่อึดบ่อยากดอกในทุนขายฝากอ่ะในทุนส่วนใหญ่ค่ะมีคุณธรรมเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพของเพิ่นเนาะอาชีพขายฝากเพิ่นก็เฮ็ดตามกฎหมายนั่นล่ะเมื่อกฎหมายให้จังซี่ก็เฮ็ดจังซี่แต่ว่ากฎหมายการขายฝากสำหรับเกษตรกรแล้วมันเป็นอันตรายโดยเฉพาะการนำที่ดินที่ทำมาหากินเนี่ยไปขายฝากไอ้พวกที่มันจ้องสิเอาที่นะมันเวลาสิไทยมันบ่ได้ให้ไทยขึ้นแต่ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยนะกฎหมายใหม่เนี่ยกรณีที่ดินที่ทำกินเนี่ยนะเอาไปขายฝากกะกฎหมายไม่สิแก้เป็น1ปีสิไป4เดือน5เดือนบ่ได้แล้วสิแก้เป็น1ปีแล้วก็สามารถไถ่ถอนได้ภายใน1ปีหลังจากขาดทรงขาดดอกขาดต้นแล้วสามารถไถ่ถอนด้วยดอกเบี้ยบ่เกิน 15% ด้วยดอกเบี้ยบ่เกิน 15% เมื่อไถ่ถอนแล้วหรือว่าเมื่อครบกําหนดไถ่ถอนบ่สามารถไปไถ่ถอนได้โดยเหตุเกิดจากเจ้าหนี้บ่อยู่บ้างอ้างบ่อยู่คืออยากได้ที่เขาอะบ่อยู่กฎหมายบอกว่าให้สามารถนำเงินไปว่างอยู่ที่อบต.ได้สบายแล้วต่อไปเนี่ยไอ้นายทุนที่ขายฝากส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนายทุนที่เพิ่นเฮ็ดอาชีพนี้เพิ่นก็เป็นคนดีจังคุณอ่อนอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพิ่นก็ถือว่าเฮ็ดอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมอาชีพรับขายฝากบ่เคยยึดที่ผู้ใดจักเทื่อบ่เคยไปยุ่งเกี่ยวขายฝากขาดแล้วก็ยังมาให้พ่อนดอกอยู่หันหลังก็บ่เป็นหยังก็พ่อนดอกตามกฎหมายล่ะครับบ่ได้เอาเกินกฎหมายดอกก็ได้แต่ว่ามันก็มีอยู่ทั้งขอนแก่นทั้งอุดรไอ้พวกเนี้ยอันนี้ไอ้พวกนายทุนหน้าเลือดไอ้พวกเนี้ยเวลาเขาสิไทยถอนบอกว่าไปต่างประเทศไปยุ่งมองหันมองนี้สุดท้ายยึดที่เขาไอ้พวกนี้เอามันให้นักไอ้พวกนี้เอามันให้นักอีกอย่างนึงขายฝากเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วเฮ็ดสัญญาใหม่โอ้เอาแม่งเอาเขา 30,000 น่ะค่าเฮ็ดสัญญาแม่งสิแพงไปนั่นวะเอาแต่ดอกก็พอแล้วยังมาต้องจ่ายค่าเฮ็ดสัญญาอีกไอ้ระวังตรงดีให้ดีเด้อระวังให้ดีเด้อไอ้ค่าเฮ็ดสัญญาน่ะนะแต่นี่รัฐบาลนี่คือว่าบ่ดีก็บ่ได้เด้อออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายฉบับแล้วเด้อกฎหมายป้าใหม่การแก้ไขกฎหมายป้าใหม่ก็เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะกฎหมายขายฝากก็เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้นะมีกฎหมายดีๆที่ปกตินี่เฮ็ดบ่ได้แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่นเฮ็ดได้อ่ะเอาอันดีก็ย่องเพิ่นอันบ่ดีเฮาก็ตีไปเนาะส้มปลาบ่แม่นว่าคั่นส้มแล้วสิแซ่บซุเทียดิเทียแซ่บก็มีเทียบ่แซ่บก็มีมันก็ผิดพลาดกันได้ก็คือกันนั่นล่ะอยู่ในวงของคนดีก็มีคนหมู่หลายน่ะคนบ่ดีก็มีบ่อึดบ่อยากดอกฮอดใส่ละบ่นี่ข้าแต่เว้าบ่ได้อ่านป้ายสวัสดีครับคุณธิดาครับอ้าวมืออื่นสิไปหับพระตัวสิไปหับพระมาอยู่บ้านพระจำซื้อเราบ่ได้
จะมือเอื้อนไปถามซื้อ พันบอกพันษาไปฮับพาครับไม่ไงกัลย่าไม่ไงปูมาจากเยอรมันไม่ไงปูนี่เป็นอีกบ้านนึงเล่าอยู่บ้านอยู่ย่างศรีสุราษฎร์ซุ้มเมียผู้ใหญ่บ้านรู้จักว่าไม่ไงปูรู้จักกันกับผมนี่มันหนาวแล้วหนาวแล้วเมียผู้ใหญ่บ้านทั้งคนทั้งย่างศรีสุราษฎร์นะไม่ไงปูวันธรรมดาเด้อไม่ไงปูแม่ยายปู่มีคนโกงทีแล้วด้วยความใจดีของแม่ยายปู่แม่ยายเมลี่ขี่เมาหั่นล่ะด้วยความที่ใจดีซื้อที่เขามาแล้วเขาบ่มีหม่องอยู่ให้เขามาอยู่พอเขามาอยู่ไปอยู่มาเขาฟ้องครอบครองปลปักจอยฮิวแต่ลิตวนชาติหลายแพ้ฮอดคดีกับเขาบัดนี้สู้ไปสู้มาแพ้ฮอดคดีเด้อไอ้พวกใจดีไรให้เขาอยู่ที่จะคล้องอ่ะเขาฟ้องครอบครองปลปักเอาซะเมื่อจือมีหอดพยานเท็จสิบอกไม่ใช่ปู่ยองน้ำยองอยู่สิไปหับเล่าสิมายามเล่ามีอยู่สองบ้านบ้านหนึ่งเล่าอยู่ชัยภูมิอีกบ้านหนึ่งเล่าอยู่อยู่ย่างศรีสุราษฎร์อยู่ย่างศรีสุราษฎร์อยู่สารคามไม่ใช่ปู่ไม่ใช่ปู่กัลย่าเมลี่ขี่เมามาจากประเทศเยอรมันบอกว่าได้ยินข่าวว่าผมสิไปหาพาให้เย่ไปน้ำแน่ว่าสันเอาไปก็ไปตัววะแต่ว่าซอยเติมน้ำมันซอยกันเด้อวะแล้วว่าโอ้ยบ่ประสาน้ำมันบ่ยากดอกว่าสันตัวนี้เล่ากันทีเดียวเล่ากันหัวกันมาลุกเมื่อวานนี่ตอนบ่ายมั้งมาหอดเมืองไทยตอนบ่ายมาผู้เดียวครอบครัวบ่ได้มาน้ำครอบครัวสิมาพฤศจิกาว่าสันประมาณเดือนพฤศจิกาสามีเราคนสิมาตอนนี้มื้อนี้เรามาผู้เดียวซะก่อนเลี้ยงกินน่ะบ่ต้องห่วงดอกแต่ว่าเหล่ายาเรากินบ่ได้แล้วแต่ว่าอดีตน่ะมันอาบเอาว่าซั่นมีปู่มีปู่มีไงกัลย่าหลายซื้อคักคนอีหยังมาหลายซื้อเด้อแถมเข้าไปแม่ลี่ขี้เมาอีกเราสิไปจาดเมียผู้ใหญ่บ้านอยู่ว่าซั่นมีหยังกันบ่นี่ค่อยสิไปจาดกันแหมเรื่องคือกันเลยให้เขาไปอยู่แล้วเขาโกงที่ดินโอ้ยคนซุมือนี่มันยากคิดใจยากยั่งถึงแท้เด้อพี่น้องเอ้ยจะไปไว้ใจทางจะไปวางใจคนมันจะจนใจเล่าชุดละเรากินหลายแห่งงวนกินหลายแห่งงวนกินหน่อยจ้อยลงเนี่ยไปฮอดยังเกี่ยวกับสุราเหล่าบุรีเว้าเรื่องเนลาเรื่องที่ดินเนลาพยักด้านหลายโอ้สิไปทั้งนั้นละพ่อเอ้ยมื้อนี้โอ้แม่น้ำซี่บ่นี่ปาดน้ำอีพ่อเอ้ยท่วมทิพท่วมแดนอยู่คันเฉพาะมีเวลาผมสิไปลงโปรแกรมอยู่ทั้งคนละอยู่ทั้งตึกไอทีคนละโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผมมันมีปัญหามันโหลดบ่ได้มันบอกว่าตั้งแต่อัปเดตอยู่หั่นแหละอัปเดตจังได้บ่ตั้งดอกด้านมื้อนี้ฝนมันตกบ่ใช่ละบุนี่จักซื้อมันดอกอ่านกันเทศบาลตำบลท่านี่อำเภออย่างรู้นี่โค้งขวาอำเภออย่างเอาอ
ัวไร่มันบ่ตั้งยังมือเว้นมันตั้งแต่ยังมือแรงโอ้เปียงน้ําอ่ะเออวางผมวันแบบวันโอ้เปียงน้ํามาทั้งบัวไร่เนี่ยแรงคักโอ้ยแรงชั่วโมงละพอเอ้ยผมเห็นบรรยากาศทานตู้ ATM กรุงไทยมากเลยโอ้ยเห็นพี่น้องไปกดเอาเงิน200เลยเงิน200ที่เฮาก็มีค่าเด้เนาะอะไรไปเห็นพี่ไปเห็นเขาเจ้ากดเอาเงิน200แล้วโอ้ยเลือดต้นชาติเพื่อยังบุกหายไปแล้วแลนใส่เกียร์ 4รถอีซูซูรุ่นนี้ขี่ดีดีเด้สิเข้าตัวร้อยเอ็ดแล้วเอาเข้าวางซานเสียไปกรุงเทพเด้เสียไปกรุงเทพไหวไม่ไปโอ้จะไปไกลเลยเอาอำเภอทวัดทวัดดินแดงดิแพร่ตาภูทะเล101แพร่ตาภูทะเลว่าซะมัดชื่นในจิตได้100บาทครับป๋าได้ยังอ่ะได้ยังน้อ100บาทนี่น้อถึงเลขดีข้างหน้าสนามบินอะไรผมปัญญาโสพินขอบคุณครับพ่อนาหาคนกามาโดนละตัว FC 101ชัยยนต์มาดีกันที่เริ่มว่ารถทั้งนี้เขาแล่นเลี้ยวขวากันเขาก็ที่แช่งใส่กันเขาอยากไปไว้เขาบ่แล่นเล่นใส่กันนี่สิแล้วเฉพาะเขาจับข้อมันย่ามันมาเถียงเขาว่าจะของแล่นเล่นขวามันแล่นแซ่เล่นขวาเลยเนาะทั้งนี้เนาะเดี๋ยวกายอีกโอ้ได้ยาดีแล้วเมื่อคืนนี่ได้ยาของหมอซื้อหมออย่างละเดี๋ยวได้ยาดีครับอีสานโอสดร้านอีสานโอสดร้านขายยาอยู่กลางเมืองมุกดาหารเมื่อคืนนี้ยากระทั่งถือเครื่องดีแก้ปวดเก้านี่หายกิ๊บเลยแต่ว่าเหลือหน่อยหน่อยเหลือหน่อยหน่อยได้นอนหลับอย่างดีเลยยากระดียาปวดเก้ายาแก้อักเสบโอ้ดีครับดีครับไอแล้วยาดียาดีแสดงว่าห้อยฝนตกหัวกระเช้าไปสนามบินไปใส่ตัวเป็นสาย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 ตัว
ไปเธอแม่ตรงไปหรอบ่แพงครับบ่แพงบ่แพงอย่า70บาทอย่าบ่แพงอย่าถือคักว่าสิซื้อยาหลายๆโรคไปที่จริงว่าสิซื้อไปไว้อยู่ในยาเพิ่นถือคักอ่ะครับอย่าทักทักมาอยู่ในไลน์เด้อไอ้อยู่ในเมสเซนเจอร์เด้อผมสิส่งผมถ่ายรูปไปให้พร้อมนี่ผมถ่ายรูปไปว่ายาดีนะผมปวดจนบ่ได้นอนนะผมกินยาอันนี้เข้าไปนี่ปวดอีพ่อเอ้ยรวดเดียวยังบ่เซาเลยแต่ว่ายานี่กินเลือดล้างบ่ได้คันเศร้าปวดแล้วต้องเศร้ากินเลยเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ท้องร่วงเพิ่นบอกอ่ะก็บางทีก็บ่อยากกินอยู่ล่ะคันว่าเขามาจังหวัดมุกดาหารเอาเข้าๆเลยดิเมื่อคืนนี่อยู่มุกดาหารเมื่อคืนนี่เขาเที่ยงแล้วไปยังไม่ได้กินอยู่ครับจากนี้ไปฮ้อนกรุงเทพสองคนมันจะท่านบ่ล่ะนี่ที่ไปออกรายการน้ำเขาเนี่ยยายยังยาแก้ปวดโรคเข้าดีค่ะกันยังวะทั้งดีทั้งถือฮะเอาคนถามบ่สิก้อยกินบ่ได้เด้ก้อยต้องเรียนจอหอเรียนรอรอต่อประชาชนก็รอรอดี
พระเจ้าสิเฮ็ดถนนนี่นี่พระเจ้าสร้างถนนนี่โอ้ยสร้างแล้วสิมาใส่อยู่ออกทางว่าปีนสิแม่นบ่จะอยู่ออกทางใดบ่นี่เริ่มหิวข้าวละสุพรรณชาวบ้านสวัสดีครับสุพรรณก็ถนนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอ่ะครับถ้าสร้างเสร็จแล้วอีกจัก 3-4 ปีขึ้นอยู่ในไส้คือดีใส่ได้ดีครับเนี่ยไปยะโสอีก67บ่ไปบ่ไปยะโสงวดนี้ของวันน่ะตรงไปตรงไปก่อนว่าจะว่าหิวข้าวอ่ะได้เสียบอ่ะไปเอาซื้อสิ้นหลอดซื้อสิ้นหลอดก็ได้ไหมไปซื้อสิ้นหลอดกินข้าวเหนียวผมมีข้าวเหนียวอยู่ผมซื้อข้าวเหนียวมาแล้วซื้อสิ้นแห้งไหมซื้อสิ้นแห้งซื้อไปฮื้อก็ได้ไหมซื้อสิ้นแห้งซื้อไปฮื้อกินได้ตลอดเลยทหารนี่เลี้ยงซ่าเดี๋ยวนี้เพราะมันรถประชาชนนี่หนึ่ง
รถทหารอยู่เลนขวาเนี่ยบ่แล่นไปใส่มาใส่ด้วยดินี่นั่นรถทหารเนี่ยเลนขวานั่นยี่ห้อสารข้ามแล้วเล่นไปเล่นมาอย่างนี้ไม่หดสารข้ามมึงเห็ดไรเอ้สิออกมาปีก็ได้หรอกไปหิวเข่ายังวะสุกุ้ยมากินกาแฟพวกมากินกาแฟมากินเข่าเพื่อจตุรพักพิมานเลี้ยงควายนี่แหละไปง่ายดีอันนี้สุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิมาคักอันนี้ปกติมีสองด่านดิกินป่ามาพอตั้งจ้อยดิเจอแล้วดันมาตั้งเอาขอบคุณครับคุณณรงค์จันทร์สมานจิตติจิตติจิตติอยู่เห็นจิตติอยู่จิตติฝากขอโทษเพื่อนน้ำเด้อดาบตำรวจบรรจงอยู่เย็นครับจิตติที่มีเมตตากับจิตติเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่สร้างดอกศัตรูสร้างตะมิดเป็นโรบินสันไส้3คุณกฤษกรอยู่บ่เนาะกฤษกรก่อนไม่ใช่คุณก่อนมันคุณที่ด่าอยู่ๆจะไปหาซื้อซีดหลอดกินเขาจะข้ามก่อนกินทั้งหลอดก็ได้ผมมีเขาอยู่ผมซื้อเขาเหนียวมาเช่า10 บาทย้อน
ไก่ย่างหาดาวหาเหล้าอุดรฟ้าหัวชีวิตก้าวข้ามฝั่งฝันบางวันปั๊บแก๊สปั๊บแก๊สข้างหน้าสิได้ครับข้าทหารเนี่ยไม่ได้เขาดิจับเอาไม่อยู่กับเขาเหนือฟ้าอันดามันทางไปทางมันบินผ่านแสงตะวันเจิดจ้าหอบฝันหมดฝากคลื่นทะเลมาหอบไปนี่ป่ะปริญญาที่แม่รอภาพแก๊สนี่สิอันนี้เลขที่ใช่ย่นชายยศพันธ์ยาธรรมเขียนรามสักน้ำความยุติธรรมนำจิตวิญญาณ